บักกะบูดอททีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงทีวีวันนี้นะครับขอบอกว่ามีมือถืออีกตัวหนึ่งครับซึ่งมาพร้อมกับความบางมากๆนะครับบางที่สุดเท่าที่แต่เรารีวิวมาตัวนี้น่าจะบางที่สุดแล้วล่ะเจ้าตัวนี้เลยครับเจ้า Vigo Highway 4G ตัวนี้ครับนี่บางไหมครับลักษณะโดยรวมคิดว่าเหมือนอะไรครับเหมือน iPhone 4นั่นเองครับเหมือน iPhone 4รุ่นก่อนนั่นนี้แต่ว่าเฉือนลงครึ่งหนึ่งนั่นเองครับเราก็เหมือนกับได้ iPhone 4มาซึ่งได้กับความบางที่บางเฉียดจริงๆซึ่งเขาบอกว่าบางเพียงแค่นะครับ 5.1 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับก็สังเกตดูว่าบางจริงๆบางจนรู้สึกว่ามันจะหักไหมนะครับถ้าเอาไว้ในกระเป๋ากางเกงของเรานะครับแต่ว่าจากที่ลองมาเนี่ยก็น่าจะแข็งแรงดีอยู่นะอาจจะไม่หักอะไรนะครับมาพร้อมกับนี่เลยครับความละเอียดหน้าจอระดับ HD มาพร้อมกับกล้องหลังนะครับความละเอียด8ล้านกล้องหน้า5ล้านครับซึ่งกล้องเนี่ยขอบอกว่าไม่นูนออกมานะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าเวลาเราวางแล้วเนี่ยมันจะเป็นรอยหรือเปล่านะครับแล้วก็ข้างหลังมาเป็นแบบกระจกครับสไตล์เดียวกับ iPhone เลย iPhone 4รุ่นก่อนๆ นะครับก็อาจจะเป็นเหมือนเป็นแก้วๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นี่ครับก็ถือว่าดีไซน์ออกมาค่อนข้างสวยงามดีครับไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกว่าป๊อกแป๊กหรือว่าดูราคาถูกนะครับเพราะว่าราคาของมันเปิดตัวมาแค่ 7,000 กว่าบาทเท่านั้นเองก็ถือว่าไม่ค่อยแพงส่วนเรื่องของการใช้งานทั่วไปเนี่ยจะบอกว่าเจ้า Vigo ตัวนี้เนี่ยเป็นมือถือสัญชาติฝรั่งเศสนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชื่อกันเท่าไหร่ในเมืองไทยนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มมีตีตลาดกันมาเยอะพอสมควรแล้วซึ่งจากที่ลองใช้งานมาเจ้าตัวนี้เนี่ยขอบอกว่าจุดเด่นจริงๆจะบอกว่าน่าจะอยู่เรื่องของความบางซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าจากการใช้งานโดยรวมต่างๆเนี่ยหน้าจอก็ถือว่าโอเคครับอยู่ในระดับที่สวยงามดีสังเกตว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยมุมมองค่อนข้างกว้างนะครับก็ไม่ได้มีสีเพี้ยนแต่อย่างใดแล้วก็การเข้าเมนูต่างๆสังเกตได้ว่าทำได้เร็วครับไม่มีอาการกระตุกหน่วงแต่อย่างใดส่วนกล้องนะครับที่เขาบอกว่าชูในเรื่องการเซลฟี่เนี่ยจากที่ทีลองเล่นก็ถือว่าค่อนข้างทำงานได้ดีครับแต่ว่าอาจจะติดที่ว่าคอนทราสต์อาจจะหนักไปสักนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบเซลฟี่เนี่ยน่าจะชอบแน่นอนเพราะว่ามีโหมดให้เลือกหมดเลยครับว่าบิวตี้ระดับ1 2 3นะครับซึ่งใครที่มองหามือถือที่รู้สึกว่าอยากเน้นถ่ายรูปอยากเน้นเซลฟี่เนี่ยน่าจะชอบแต่ว่าก็ต้องยอมรับกับคุณภาพรูปที่ออกมาว่าบางรูปเนี่ยบางทีอาจจะดูคอนทราสต์หนักไปสักนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้รูปแนวขาวใสอย่างที่ต้องการแต่ว่าก็จะได้รูปแบบแนวที่ว่าบางคนชอบเซลฟี่สังเกตว่าอันนี้กล้องหลังนะครับก็กล้องหลังก็ทำได้ระดับที่ยอมรับได้นะครับถือว่าทำได้ดีพอสมควรแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ดีที่สุดในตลาดตอนนี้นะครับตอนแรกที่เป็นห่วงเลยคือแบตเพราะว่ามันบางมากสังเกตว่าพอขนาดบางคิดว่าแล้วแบตเตอรี่มันจะอยู่ครบวันไหมนะครับจากที่ลองมาก็ถือว่าอยู่ครบวันนะครับจากการเล่นปกติไม่ได้เล่นหักโหมอะไรนะครับก็ถือว่าทำงานโดยทั่วไปเนี่ยได้ดีซึ่งถามว่าเจ้า Vigo ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครที่มองว่าน่าจะเป็นคนที่อยากจะลอง Android นะครับสเปคค่อนข้างดีแล้วก็เน้นงานดีไซน์มากกว่าความสามารถที่จะไปคาดหวังความสามารถมากเพราะว่าเจ้า Vigo ตัวนี้เนี่ยที่มองว่าเขาอาจจะขายเรื่องรูปลักษณ์ดีไซน์นะครับสังเกตว่าเท่ามาค่อนข้างสวยเลยทีเดียวแล้วก็ที่พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าความสามารถมันไม่ดีนะสเปคมันก็ถือว่าค่อนข้างดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีเด่นไปกว่าราคาพอๆกันในตลาดตอนนี้เพราะว่าหลังๆเนี่ยราคามือถือราคา 4-5,000 6,000 เนี่ยก็ไปจอ Full HD กันหมดแล้วซึ่งตัวนี้เนี่ยยังเป็นแค่ระดับ HD นะครับแต่ว่าเขาก็ขายเรื่องของงานดีไซน์มากบกันไปแทนนะครับสำหรับใครที่อาจจะชอบมือถือว่าฉันเน้นบางแหละฉันเน้นกล้องหน้าสวยๆแล้วกันไม่ได้เน้นอะไรมากขอเน้นแค่ว่าดีไซน์สวยพกง่ายนะครับซึ่งตัวนี้น่าตอบโจทย์แน่นอนจากที่ลองใช้มาก็ถือว่าความสามารถโดยรวมเลยเนี่ยดู YouTube เล่น Facebook เล่นโซเชียลมีเดียต่างๆทำได้ดีครับแต่สิ่งที่ขอติอย่างนึงคือเรื่องของสีหน้าจอที่มองว่าสีมันจะออกอมเขียวไปหน่อยนะครับสำหรับมือถือสมัยนี้คือดูเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามือถือมันค่อนข้างอมเขียวนะครับสีเนี่ยมันจะแบบมีความคอนทราสต์หนักจนมันรู้สึกว่ามันดูอมเขียวแบบแปลกๆนะครับจากที่ลองใช้ดูแต่ว่าถ้าใช้เครื่องเดียวเลยแล้วคุณไม่ได้สังเกตมันมากเนี่ยก็อาจจะไม่รู้สึกนะครับแต่ถ้าเกิดเราลองไปเทียบกับมือถือยี่ห้ออื่นๆดูก็จะรู้สึกว่ามือถือติดอมเขียวนิดนึงคล้ายๆมือถือ Samsung รุ่นก่อนๆ นี่นะครับที่อาจจะมีความอมเขียวนิดนึงซึ่งจากที่ลองใช้งานมาความสามารถโดยรวมต่างๆการเข้าเว็บเข้าแอปต่างๆทำได้ดีครับไม่ได้มีอาการกระตุกหรือว่าหน่วงอะไรแต่อย่างใดครับเดี๋ยวจะลองเข้าเว็บเบราว์เซอร์ให้ดูนะครับนี่ครับลองเข้าบักกะบูนะครับนี่สังเกตว่าการทำงานของมันครับค่อนข้างลื่นไหลดีนี่ครับทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวลองดูนะครับนี่
การเลื่อนการสกอร์ต่างๆก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีครับไม่ได้มีอาการกระตุกอาการหน่วงแต่อย่างใดซึ่งถามว่าข้อดีที่มองว่าข้อดีของเจ้า Vigo 4G ตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าข้อดีของมันคือในเรื่องของดีไซน์นั่นเองแล้วก็ราคาที่ไม่แพงจนเกินไปนะครับ 7,990 แล้วก็ดีไซน์ที่ค่อนข้างสวยงามความบางที่บางได้ใจครับเพียงแค่ 5.1 มิลลิเมตรเท่านั้นแล้วก็งานประกอบที่ค่อนข้างแน่นหนาดีแต่ข้อเสียหลักๆที่ว่ามองว่ากล้องอาจจะมีความคอนทราสต์สีค่อนข้างหนักเกินไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของสีภาพสีจอเนี่ยครับอาจจะติดอมเขียวไปสักนิดนึงครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วก็ความเห็นส่วนบุคคลแล้วกันนะครับใครที่สนใจก็สามารถไปลองเล่นกันได้ที่ช็อป Vigo นะครับครับกับเจ้า Vigo Highway 4G ตัวนี้ครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับทีให้7ครับและยังมีมือถือราคาประหยัดอีก1ตัวนะครับจากทาง Vigo ครับคือ Vigo Sunset 2ตัวนี้นั่นเองครับนี่มาพร้อมหน้าจอขนาด4นิ้วนะครับจอแสดงผลเนี่ยความละเอียด 480x800 ครับเนี่ยครับก็จริงๆเป็นมือถือราคาย่อมเยาครับอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องฟังก์ชันอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็เน้นคงเน้นแค่โทรเข้าโทรออกเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆขั้นพื้นฐานเท่านั้นนะครับเพราะว่าราคาเพียงแค่ 1,990 บาทเท่านั้นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างถูกมากๆส่วนความสามารถที่ให้มาครับก็เป็นกล้องหลัง2ล้านครับกล้องหน้าความละเอียด 1.3 ล้านนะครับก็ถือว่ากล้องหน้าเนี่ยมีไว้ถ่ายคงแบบถ่ายเล่นๆนะครับไม่ได้เน้นความสามารถอะไรจากกล้องหน้าเท่าไหร่แต่ว่ากล้องหลังเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่พอไปวัดไปวาได้ครับนี่ครับภาพที่ได้ก็สมราคาครับพอถ่ายได้เท่านั้นนะครับอาจจะไม่ได้มีคุณภาพอะไรเท่าไหร่ซึ่งการทำงานโดยรวมต่างๆเนี่ยก็ตามมาตรฐาน Android ครับไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นกว่ามือถือทั่วๆไปนะครับอาจจะเน้นที่ว่าอันนี้มันเป็นมือถือจากฝรั่งเศสก็อาจจะมีคุณภาพมากกว่าจากจีนทั่วไปในความรู้สึกของเรานะครับก็ต้องไปลองเล่นกันดูเพราะว่าจากที่ลองเล่นมาเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกว่าโดดเด่นหรือว่าหวือหวานะครับเขาบอกว่าซึ่งเจ้าตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ 1,300 มิลลิแอมป์นะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยจอของมันไม่ได้ละเอียดมากเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กินไฟเท่าไหร่นะครับยังไงใครสนใจมือถือที่แบบราคาย่อมยาวนะครับเอาไว้แบบอาจจะใช้แค่โทรเข้าโทรออกธรรมดาแล้วก็เล่นเน็ตบ้างเล็กน้อยเนี่ยตัวนี้เหมาะสมแน่นอนเพราะว่าราคาแค่ 1,990 แล้วก็ความสามารถก็ถือว่าสมราคาละกันนะครับยังไงก็ไปลองเล่นกันได้ครับกับเจ้า Vigo Sunset 2ตัวนี้ครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับทีให้ 5.5 ครับ